ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพราสวรรค์วันนี้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับกับคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามาแล้วก็วันนี้ก็ผมก็จะมาอธิบายนะครับให้ฟังเกี่ยวกับเครื่องแบบเครื่องหมายต่างๆนะฮะที่ผู้ปฏิบัติงานรถไฟทุกคนนะครับสวมกันนะครับว่ามีความหมายแล้วก็เราจะดูยังไงว่าคนนี้นะครับตำแหน่งอะไรนะคนนี้ทำหน้าที่อะไรเริ่มจากตำแหน่งไหนนะครับผมขออนุญาตนะครับผมจะขึ้นภาพเป็นขึ้นภาพให้ดูฝั่งนี้แล้วกันที่ล่างสุดเลยนะฮะล่างสุดคือลำดับล่างสุดขององค์กรก็คือผมต้องบอกว่าคนที่กำลังจะไต่ขึ้นมาเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือนักเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับก็เหมือนกับเครื่องแบบของนักเรียนในร้อยเครื่องแบบนักเรียนในเรืออะไรพวกนี้แหละนะเครื่องแบบของพนักงานเครื่องแบบของนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนักเรียนวิศวกรรมรถไฟหรือจะเรียกว่าวรฟนะฮะก็จะมีการแต่งเครื่องแบบสีขาวนะฮะกางเกงสีกรมท่าแล้วก็ที่จะบอกว่าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟก็คือบริเวณคอนะฮะบริเวณปกคอที่เป็นฟันเฟืองจะมีคำว่านรเขียนว่านักเรียนนะครับแล้วก็บริเวณปีกนะฮะก็คือตัวนี้นะผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้นะฮะจะมีเขียนว่าวรฟนะเพื่อนๆสังเกตนะจะมีวแหวนรอเรือแล้วก็ฟอฟันตัวนี้จะเป็นอักษรโลหะนะครับอักษรโลหะแล้วก็ปักอยู่บนกระดานบ่าหรือเรียกว่าอินทนูก็ได้นะฮะปักอยู่บนกระดานบ่าแข็งตัวนี้นะครับที่พื้นเป็นสักหลาดสีน้ำเงินนะครับหรือสีกรมท่านะครับเดินด้วยดิ้นขอบทั้งสองด้านนะฮะดิ้นทองนะฮะทั้งสองด้านนะครับนะแล้วก็บริเวณปลายของอินทนูเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระดุมนะครับที่เป็นตาสัญลักษณ์ล้อปีกพระมหาพิชัยมงกุฎครอบหรือเป็นโลโก้ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับด้านหลังก็คือเป็นพื้นสีเลือดหมูนะครับคล้ายๆกับอินทนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับที่เราเคยใช้กันนะอันนี้ก็คือนี่คืออินทนูของนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะก็จะมี2ข้างนะฮะเวลาติดก็ติด2ด้านเลยนะครับทีนี้อันนี้คือของผมนะฮะอันนี้คือสมัยที่ผมนักเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟนี่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างทีนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีหลักสูตร2ปีเข้ามาก็จะมีปี1กับปี2ก็จะติดเลข1ไว้เลข1เลข1ไทยนะติดเลข1นะครับถ้าปี2ก็จะมีเลข2นะครับติดไว้ตรงนี้ด้วยแต่รุ่นผมเนี่ยตอนที่ผมเรียนเนี่ยมันไม่มีรุ่นไม่มีหลักสูตรปี1ปี2ก็คือปีเดียวจบก็เลยมีแต่วรฟอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นโลหะสีทองนะครับคือชุบสีทองนะครับทั้ง2ตัวนี่คืออันนี้ชั้นแรกเลยนะฮะของการที่จะก้าวเข้ามาเป็นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือเครื่องหมายของนักเรียนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะฮะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะนี่พักไว้ก่อนทีนี้เรามาดูผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยของเราก็จะเป็นเครื่องแบบนะฮะก็คือคล้ายๆแบบนี้แหละนะครับคล้ายๆแบบนี้แต่ว่านับจากลูกจ้างก่อนแล้วกันนะครับลูกจ้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับในการใส่เครื่องแบบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องหมายนะครับที่อยู่บนบ่าเนี่ยจะต่างกันก็เหมือนกับทหารตำรวจนั่นแหละสำหรับลูกจ้างนะครับลูกจ้างเนี่ยจะติดปีกนะครับปีก1อันนะฮะก็คือตัวเนี้ยนะครับเนี่ยนะฮะปีกที่อยู่บริเวณหัวไหล่นะครับนี่ครับถ้าใส่กับเครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบปกติขาวหรือชุดราชประแตนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือลูกจ้างนะครับก็จะติดปีก1ปีกแบบนี้ถ้าเป็นเครื่องแบบชุดสีขาวหรือเครื่องแบบปกติขาวชุดราชประแตนก็จะมีกระดุมสีทองเม็ดบนแบบนี้ด้วยเงี้ยแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบปฏิบัติงานเนี่ยนะฮะสีกะกีหรือสีกรมท่าก็จะมีปีกอันเดียวแบบนี้นะครับไม่ได้มีกระดุมเม็ดบนที่อยู่ข้างบนตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็จะมี2อย่างนะฮะก็คือเครื่องแบบปฏิบัติงานกับเครื่องแบบที่ใช้ในงานพระราชพิธีนะครับระดับ1นะผมไม่มีตัวอย่างจริงๆนะผมขอขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับ
ก็ดูไปพร้อมกับตัวอย่างอันนี้นะและระดับหนึ่งก็คือจะมีปีก1อันนะครับพร้อมกับมีขีดเหมือนของทหารบกนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเงี้ยงแบบอย่างนี้นะนะก็คือเป็นขีดอย่างเหมือนหมอนเหมือนไม้หมอนนะครับสีทอง1ขีดนะฮะตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูข้างๆนะฮะนั่นแหละนะครับก็คือเป็น1ขีดก็คือระดับ1นะครับส่วนมากที่เราจะเห็นนะฮะก็จะเป็นพนักงานกั้นถนนนะครับเป็นพนักงานที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่ๆในระดับ1ก็คือพนักงานสับเปลี่ยนบ้างเราก็อาจจะมีได้เห็นกันบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นพนักงานกั้นถนนนะครับส่วนใหญ่หรือว่าจะเป็นช่างฝีมือในโรงงานซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกนะครับก็โอเคอันนี้คือระดับ1ระดับ2ก็เหมือนกันคล้ายๆกันก็คือเป็นล้อปีกนะฮะแล้วก็มีขีด2ชั้นนะฮะ2ชั้นนะฮะก็มีเพิ่มมาอีกขีดนึงข้างบนนะครับก็คือระดับ2ซึ่งเราก็จะสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับภาษารถไฟเรียกขีดนะฮะแต่ว่าคนรถไฟเขาเรียกกันง่ายๆว่าหมอนนะฮะหมอน1หมอน2หมอนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เข้าใจกันในองค์กรนะครับทีนี้พอระดับ2ผ่านไปนะฮะก็เหมือนกันระดับ1ระดับ2ส่วนมากก็จะตำแหน่งก็จะไม่หนีกันมากนะฮะก็จะพนักงานกั้นถนนมีพนักงานรถนอนก็มีนะฮะแล้วก็อะไรอีกล่ะพนักงานช่างฝีมืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีให้เห็นนะครับทีนี้มาต่อกันนะครับระดับ3นะครับก็จะขยับขึ้นมาติดดาวนะฮะนะติดดาว1เม็ดนะครับอันนี้คือระดับ3นะฮะขึ้นไปพร้อมภาพนะครับตรงนี้เลยนะครับขึ้นให้ดูนะฮะดาว1เม็ดนะครับนะฮะก็คือล้อปีกเนี่ยทุกระดับติดล้อปีกหมดนะครับจำไว้เลยนะทุกระดับต้องมีตัวนี้นะฮะอันนี้คือเครื่องหมายประจำที่ให้รู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยทีนี้ถัดจากอันนี้ไปเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคุณอยู่ระดับไหนนะครับอันนี้คือ1ดาวเล็กนะครับที่ผมบอกว่า1ดาวเล็กเนี่ยเพราะว่ามันมีดาวใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้คือ1ดาวเล็กนะครับดาวเล็กนะครับก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตรนะครับ 1.5 เซนติเมตรหน้าตาของตัวนี่ก็เป็นคล้ายๆดอกจันก็คือว่าง่ายๆก็คือเนี่ยนะฮะก็คือเนี่ยคือในเอกสารของทางการรถไฟใช้คำว่าดอกจันไม่เรียกว่าดาวนะฮะใช้คำว่าดอกจันแต่ผมขออนุญาตพูดว่าเรียกว่าดาวแล้วกันเพื่อความเข้าใจกันแบบง่ายๆเนาะขยับขึ้นมานะครับตามสเต็ปนะฮะก็คือ2ดาวเล็กนะครับ2ดาวเล็กนะฮะล้อปีกมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็1ดาวเล็ก2ดาวเล็กนะฮะนี่คือระดับ4นะครับระดับ4นะครับถ้าเป็นฝ่ายเดินรถเนี่ยนะครับเดินรถหรือฝ่ายสินค้าฝ่ายโดยสารเนี่ยนะครับก็จะเป็นพนักงานตัดตั๋วนะครับพนักงานห้ามล้อที่ยังครองตำแหน่งระดับ4อยู่นะฮะก็จะมีเสมียนบ้างนะฮะเสมียนสถานีนะครับหรือว่าช่างเครื่องรถไฟเนี่ยช่างเครื่องชั้น2เนี่ยก็จะระดับ4นะครับก็คือ2ดาวเล็กแบบนี้นะฮะระดับ5ก็คือนี่นะครับก็คือ3ดาวเล็กนะครับ3ดาวเล็กก็คือตำแหน่งที่เป็นช่างเครื่องชั้น1นะครับหรือว่าช่างฝีมือนะครับก็มีระดับ5นะครับพนักงานห้ามล้อนะครับหรือว่าเขาเรียกตำแหน่งคือพนักงานขบวนรถระดับ5นะครับผู้แทนในสถานีส่วนมากนะฮะก็คือระดับ5เนี่ยคือเป็นตำแหน่งที่เมื่อจบจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหลักสูตร2ปีมาแล้วนะฮะก็จะได้ตำแหน่งนี้เลยนะฮะก็คือจะได้ระดับ5เลยนะครับทันทีนะฮะก็คือติด3ดาวอย่างนี้เลยนะฮะก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับโรงเรียนในร้อยจปรจบออกมาแล้วได้ร้อยตรีนั่นแหละนะฮะจบออกมาได้ร้อยตรีร้อยตำรวจตรีนะครับติด1ดาวแต่ว่าสำหรับรถไฟเนี่ยนะครับถ้าจบจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟนะฮะก็จะเทียบเท่าระดับ5นะครับระดับ5ในระเบียบของการรถไฟก็ให้ติดเครื่องหมายแบบนี้นะฮะก็คือดาวเล็กนะครับ3ดาวแบบนี้นะครับนี่คือระดับ5นะครับทีนี้ต่อไปนะครับระดับ6
นะฮะระดับ6ซึ่งผมไม่มีดาวใหญ่มันครบก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆนะฮะตัวอย่างมาให้ดูระดับ6ก็คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นดาวใหญ่นะครับนี่นะฮะระดับ6ก็เป็นดาวใหญ่เลยเดี๋ยวผมขอเทียบให้ดูจากอินทนูก็แล้วกันทีนี้ผมมีไม่ครบมีแค่เม็ดเดียวนะฮะก็เลยจะเนี่ยนะฮะถ้าเทียบให้ดูนะครับสัดส่วนของดาวเล็กกับดาวใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทียบให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพว่าความแตกต่างนะเห็นไหมฮะจะเห็นความขนาดนะฮะเห็นขนาดที่แตกต่างกันอันนี้ดาวเล็กนะครับ 1.5 ดาวใหญ่เนี่ยตามระเบียบก็คือ 1.9 นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 ซมนะฮะก็ระดับ6เนี่ยก็จะเป็นดาวใหญ่3ดาวนะฮะนี่นะครับคือ3ดาวแบบนี้เลย3ดาวแบบนี้แต่ว่าเป็นดาวใหญ่อย่างนี้นะฮะ3ดาวแบบนี้เลยคือระดับ6นะผมขึ้นภาพให้ดูนะขึ้นภาพให้ดูนะครับระดับ6ระดับ7ระดับ8นะจะแต่งเครื่องแบบ3ดาวใหญ่เท่ากันหมดเลยนะครับก็คือ6 7 8ขึ้นไปเนี่ยนะครับไฟบริหารเนี่ยก็จะติดเครื่องหมายไม่เหมือนกับไฟปฏิบัติการนะครับคือถ้าตั้งแต่ระดับ8ขึ้นไปเนี่ยถ้าระดับ8ไฟบริหารจะติดเครื่องหมายอีกแบบนึงนะฮะคือหมายความว่าแบ่งวันนะกันจะพูดแบบนี้ก็ไม่น่าเกลียดนะก็คือให้เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นเจ้านายเองนะอะไรเงี้ยเออนะประมาณนั้นแหละนะแต่ว่าตำรวจทหารเขาไม่ได้แบ่งอย่างนั้นนะก็คือตามชั้นยศไปเลยนะยศนี้ก็คือติดแบบนี้นะฮะพันเอกก็คือติดแบบนี้นะฮะใช่ไหมพันเอกก็3ดาวมงกุฎครอบใช่ไหมนะครับพันโทก็2ดาวมงกุฎครอบพันตีก็1ดาวมงกุฎครอบก็ไล่ขึ้นไปนะฮะพลเอกก็ไล่ขึ้นไปแต่ว่ารถไฟนี่ระดับเท่ากันเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ต่างกันติดเครื่องหมายยังต่างกันเลยนะระดับ8ฝ่ายบริหารมีดาว1ดาวใหญ่นะครับแล้วก็มีมงกุฎครอบนะฮะก็ตามที่ผมขึ้นภาพให้ดูเนาะแล้วก็ระดับสูงขึ้นไปนะฮะก็จะคือเหมือนกับทหารเป๊ะเลยนะฮะก็คือมีมงกุฎครอบมีตั้งแต่ระดับ8 9 10 11 12 13 14ทีนี้พอระดับ10เนี่ยพอขึ้นระดับ10ปั๊บเนี่ยก็จะเป็น2ดาวมงกุฎครอบทีนี้ก็จะไล่ไปนะฮะระดับ10 2ดาวมงกุฎครอบนะพอขึ้นระดับ11เนี่ยไม่ใช่3ดาวมงกุฎครอบแบบเรียงๆๆกันแบบเมื่อกี้นี่นะทีนี้จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะฮะเอาดาวมาเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็อันบนก็จะมีมงกุฎครอบนะฮะพระมหาพิชัยมงกุฎครอบข้างบนเม็ดบนนะนะฮะเหมือนรูปที่ผมขึ้นให้ดูอันนี้คือระดับ11คือระดับผู้บริหารนะครับพอระดับ12นะครับก็จะเป็น3ดาวมงกุฎครอบนะฮะแบบเรียงกันนะครับ3ดาวเรียงแล้วก็มีมงกุฎครอบนะครับระดับ13อันนี้นะครับเนี่ยมันเริ่มเหมือนนายพลขึ้นมาพอระดับ13ปุ๊บเนี่ยก็จะมีดาวเรียงเสร็จปุ๊บนะฮะอีกด้านนึงก็จะเป็นคือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นดาวเรียงกัน3เมตรมงกุฎครอบส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นตาเครื่องหมายล้อปีกพระมหาวิชัยมงกุฎครอบนะอยู่บนช่อชัยพฤกษ์ด้านล่างนะฮะด้านล่างมีช่อชัยพฤกษ์อยู่แล้วก็ล้อปีกแล้วก็มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบมันเหมือนคล้ายๆในพลนั่นแหละคล้ายกันเลยอันนี้ระดับ13พอระดับ14ปั๊บนะครับระดับ14ก็เหมือนกันนะฮะระดับ14คล้ายๆกับระดับ13มันต่างกันตรงที่ว่าระดับ13เนี่ยด้านซ้ายจะเป็น3ดาวเรียงแล้วก็มงกุฎครอบแต่ว่าใต้ปีกเนี่ยไม่มีช่อชัยพฤกษ์แต่ระดับเนี้ยระดับ14เนี่ยใต้ปีกมีช่อชัยพฤกษ์ด้วยนะฮะคือระดับ14นี่ก็คือรองผู้ว่าการรถไฟหรือว่าเทียบเท่านั่นแหละนะครับทีนี้ระดับสูงสุดนะครับก็คือหัวเรือใหญ่ขององค์กรนะครับก็คือระดับไม่เรียกว่าระดับนะฮะก็คือเป็นตำแหน่งตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็น4ดาวนะครับ
เรียง4มุมนะครับก็นะที่ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูนั่นแหละนะแล้วก็จะมีช่อชัยพฤกษ์นะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีกอยู่ข้างล่างสุดเลยนะฮะปีกช่อชัยพฤกษ์แล้วก็ดาวแล้วก็ดาวดวงบนก็จะเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎครอบนะฮะทั้ง2ด้านนะครับอันนี้คือทั้ง2ฝั่งติดเหมือนกันเลยนะฮะก็คือเป็นระดับผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะก็คือ4ดาวนะครับมีตำแหน่งเดียวนี่แหละนะครับที่ติด4ดาวนะครับสำหรับเครื่องแบบของพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่เพื่อนๆนะครับสงสัยนะครับว่าเอาล่ะสีของการแต่งเครื่องแบบแขนสั้นแขนยาวอะไรเงี้ยนะครับมีความแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวแล้วนะครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะให้ดูว่าเครื่องแบบนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีอะไรที่เราจะรู้จักเครื่องแบบได้ไหมนะว่าคนคนนี้ทำงานแต่งตำแหน่งอะไรนี่นั่นยังไงโอเคนะครับสำหรับเครื่องหมายแล้วก็ระดับของพนักงานการรถไฟประเทศไทยแล้วก็ตำแหน่งต่างๆนะฮะก็พอจะให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ได้นะครับพอสมควรนะครับเผื่อใครที่สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะคนนี้ตำแหน่งอะไรทำงานอะไรหรือว่าใครที่กำลังมีแผนว่าในชีวิตเนี่ยอยากจะทำงานรถไฟหรือว่าอยากจะส่งลูกหลานนะครับทำงานรถไฟนะครับมีตำแหน่งอะไรแบบไหนบ้างแล้วก็ชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายต่างๆนะก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพลาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะให้ดูเครื่องแบบนะฮะเครื่องแบบนี้แหละนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ